ิ่งแวดล้อมหรือว่าสถานการณ์ต่างๆที่มันเปลี่ยนไปสื่อโซเชียลหรืออะไรเข้ามาเยอะเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของความใจร้อนหรือว่าเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดหรือเรื่องสมาธิเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากยุคก่อนเอาง่ายๆถ้าเรามองดูตัวเราเองเราจะรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มันเริ่มช้ามันก็ทำให้เราหงุดหงิดได้ง่ายขึ้นงั้นนั่นคือเรื่องของการควบคุมอารมณ์การรอคอยหรือเรื่องสมาธิจะแตกต่างจากยุคสมัยเก่าค่ะเด็กที่รอคอยอะไรไม่ได้จะทำให้เด็กเนี่ยหงุดหงิดง่ายนี่ในวัยเด็กเนาะจะทำให้เด็กมีปัญหาในเรื่องของการเรียนหรือว่าปัญหาในเรื่องของทักษะสังคมกับเพื่อนเพราะว่าอะไรที่มันมีกฎกติกาหรือว่าเวลาเล่นกันเป็นกลุ่มก็ต้องรอให้เพื่อนเขาได้เล่นเราถึงจะได้เล่นใช่ไหมคะพอเป็นวัยรุ่นจนถึงวัยโตเนี่ยก็ยิ่งสำคัญเพราะว่าเราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่หนักขึ้นหรือว่าวัยรุ่นบางคนอาจจะมีเรื่องของการขับรถเนาะถ้าเราไม่อดทนก็จะมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุได้ง่ายอย่างเช่นขับรถปาดการหงุดหงิดการแซงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะการอดทนรอคอยเนี่ยถ้าฝึกได้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยก็จะฝึกได้ง่ายขึ้นอันที่หนึ่งก็คือต้องมีความชัดเจนเพราะว่าถ้าเรารอคอยแบบไม่ชัดเจนอย่างเช่นพ่อแม่บอกว่าอีกเดียวหน้าเดี๋ยวค่อยพาไปเดินเล่นลูกก็จะไม่รู้ว่าอีกเดียวเนี่ยมันคือเท่าไหร่ยิ่งทำให้รู้สึกหงุดหงิดมากขึ้นดังนั้นถ้าชัดเจนเช่นพ่อแม่อาจจะบอกเวลาไปเลยว่าอีก5นาทีถ้าในเด็กที่ยังดูนาฬิกาไม่เป็นเนาะอาจจะบอกได้ว่าพอเข็มอันนี้เลื่อนไปถึงอันนี้นะแล้วเดี๋ยวพ่อแม่จะทำอันนี้ให้ก็จะช่วยได้นะคะอันที่สองระหว่างรอเด็กบางคนถ้าอยู่เฉยๆรอเฉยๆมันก็เป็นเรื่องน่าเบื่อก็ทำให้เขาหงุดหงิดได้บางคนก็ให้เล่นมือถือรอแต่จริงๆการเล่นมือถือหรือเล่นเกมมันก็จะยิ่งเป็นตัวเสริมทำให้ลูกเนี่ยยิ่งอดทนไม่ได้มากเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นตัวที่กระตุ้นตลอดเวลาลองเลือกจากกิจกรรมที่ลูกชอบอื่นๆเช่นบางคนชอบวาดรูปบางคนชอบระบายสีบางคนชอบเอาเลโก้มาต่อหรือเล่นตัวต่อก็ได้แล้วก็อันที่3ก็คือมีกฎระเบียบภายในบ้านเช่นเล่นของเล่นแล้วต้องเก็บนะเสื้อผ้าที่ใส่แล้วเนี่ยควรที่จะเอาไปไว้ในตะกร้าตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้เด็กเนี่ยฝึกเรื่องของการควบคุมตนเองเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการรอคอยค่ะถ้าลูกเรารอคอยได้เนี่ยให้ชมลูกเลยว่าหนูเก่งมากนะคะที่หนูสามารถที่จะอดทนแล้วก็รอคอยได้เขาจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีที่พ่อแม่ชอบพ่อแม่ยอมรับแล้วก็ข้อสุดท้ายพอเด็กอารมณ์ที่หงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเด็กอาจจะรู้หรือไม่รู้ตัวเช่นบางคนก็อาจจะกำหมัดบางคนก็อาจจะตะโกนโวยวายหรือว่าเตะนู่นนี่นั่นงั้นเบื้องต้นเราต้องให้เด็กรู้ก่อนว่าตอนนี้เด็กกำลังหงุดหงิดโดยการที่พ่อแม่พูดชื่ออารมณ์นั้นออกมาเช่นตอนนี้หนูกำลังหงุดหงิดนะเพื่อที่จะเป็นการดึงสติให้ลูกรู้ว่าตอนนี้เขาหงุดหงิดดังนั้นเนี่ยพ่อแม่อาจจะบอกได้ว่าวิธีที่ทำให้อารมณ์ของลูกสงบหายหงุดหงิดคืออะไรเนาะอย่างเช่นที่บ้านบางบ้านอาจจะมีเก้าอี้นางฟ้าเก้าอี้เทวดาให้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนนะจ๊ะลูกแล้วพอหนูอารมณ์สงบแล้วเราค่อยมาคุยกันเนาะอันนี้จะเป็นตัวช่วยได้หรือบางคนก็ใช้วิธีว่านับ1-10ไปกินน้ำไปล้างหน้าแล้วอารมณ์สงบก็ค่อยมาคุยกันก็จะเป็นตัวช่วยทำให้ลูกควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อันนี้สำคัญมากเลยก็คือผู้ใหญ่ต้องรู้จักในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตนเองเพราะว่าถ้าเราควบคุมอารมณ์หงุดหงิดของเราไม่ได้ลูกก็จะเห็นเป็นตัวอย่างการเรียนรู้เนี่ยจากการเห็นเนี่ยสำคัญกว่าการสอนเพราะงั้นถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ลูกก็จะทำตามอย่างที่เราต้องการได้ค่ะ